แสดงความยินดีกับ LGBT ปีที่10ก่อนก่อนอื่นพี่ต้องบอกว่า Miss LGBT Thailand ปีนี้เป็นปีที่10นะครับแล้วก็พี่เคยพูดไว้เสมอเลยว่าตอนจัดประมาณสักปีที่2ที่3เนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าเวทีเนี่ยจะเป็นเวทีที่อยู่ในระดับแถวหน้าต้นๆและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหาได้ยากมากๆเกี่ยวกับเวทีที่ส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยนะครับของกลุ่มหลากหลายทางเพศและเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าความเป็นสิทธิมนุษยชนจากผ่านจากเวทีเนี่ยมีความประสบความเปลี่ยนได้สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขออวยพรให้การประกวดวันนี้นะครับราบรื่นทุกอย่างดีพร้อมแล้วก็คัดสรรคนที่สามารถที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะ10ปีแล้วเนี่ยเป็น20เป็น30เป็น40ได้นะครับสำหรับ Miss LGBT Thailand 2024วันนี้ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการด้วยกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะคัดสรรแล้วก็เลือกสรรให้ได้ดีที่สุดสำหรับคนที่จะไปเป็นโมเดลที่ดีสำหรับในการดำเนินเรื่องของสิทธิมนุษยชนในบ้านเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ Miss LGBT Thailand เป็นปีที่10นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเชื่อว่าเรามีผู้เข้าประกวดนะคะที่หลังจากผ่านเวทีนี้แล้วเนี่ยได้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างสรรค์สังคมผลักดันในหลายๆประเด็นให้กับสังคมเพราะฉะนั้นท่านคิดว่า10ปีนั้นมันเป็น10ปีแห่งการต่อสู้นะคะแล้วท่านก็อยากที่จะให้ Miss LGBT Thailand นะคะเติบโตไปเป็นพื้นที่แห่งความคิดเป็นพื้นที่แห่งการทำงานของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่จะทำนำพาความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนทุกเพศสู่สังคมค่ะในเรื่องของเพศสภาพตอนนี้กฎหมายถึงไหนนะพี่เป็นเดทนี่ไงท่านในเรื่องของกฎหมายรับรองเพศสภาพนะฮะกฎหมายเปลี่ยนเพศเป็นคำนำหน้านามตอนนี้ก็ทั้ง3ส่วนเนี่ยก็ผลักดันกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเองนะฮะของพรรคก้าวไกลก็มีการเสนอเรื่องของพรบรับรองเพศสภาพเป็นชื่อเล่นๆนะฮะของภาคประชาชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยตอนนี้ก็มีบูธอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับการลงเข้าชื่อเนี่ยเวลานี้ก็ได้ประมาณ 5,000 กว่าแล้วนะครับก็กำลังจะยื่นแล้วก็ทำกับสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทยกับสมาคมฟ้าสีรุ่งแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและอีกช่องทางนึงก็คือภาครัฐนะครับของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการจัดทำร่างเสร็จตอนนี้เข้าใจว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้วก็ดูแลเป็นร่างที่3ที่ตกผลึกแล้วนะครับอยู่ฝ่ายกฎหมายนี่เพราะงั้นไอ้ทั้ง3ส่วนเนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ในระบบของการที่รัฐสภาในเร็วๆนี้นะครับในการนำทีมของพรรคก้าวไกลนะครับเดี๋ยวก็ให้ภาครัฐเข้ามาประกบแล้วภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาเข้าใจตรงกันว่าถ้าเป็นไปได้ต่อจากสมรสเท่าเทียมเลยดีไหมครับนะฮะอาจจะมีกฎหมายนี้สำหรับการ Beyond Gender ในทุกๆเรื่องนะครับเพราะงั้นเรามั่นใจว่าสมรสเท่าเทียมเสร็จนะครับแล้วก็กฎหมายรับรองเพศสภาพน่าจะต่อมาเพราะงั้นประเทศไทยเราก็จะเป็นประเทศอันนึงที่อยู่ในระดับแนวหน้าและอาจจะกลายเป็นไทยแลนด์โมเดลสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆใน2ตัวกฎหมายนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นฝากเอาใจช่วยแล้วเวลานี้เป็นการประกวดของกลุ่มของทานเจนเดอร์โดยตรงนะครับเพราะงั้นเรื่องของคำนำหน้านามเรื่องของสิทธิหน้าที่ที่จะต้องปลุกเปลี่ยนเพศไปแล้วก็เรื่อง No One Left Behind ต่างๆน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เอาใจช่วยกันด้วยนะครับสำหรับกฎหมายเพศสภาพของ3ส่วนที่จะไปเหลือแค่ส่วนเดียวแล้วก็บัญญัติเป็นกฎหมายเร็วๆนี้ได้เลยครับนะครับอดใจรอนิดนึงเวลานี้นะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเร็วๆนี้น่าจะเข้าสู่สภาแล้วนะครับเชิญคุณท่านในฐานะเป็นคนกฎหมายด้วยก็ในฐานะพรรคก้าวไกลนะคะกฎหมายรับรองเพศและคำนำหน้านามนะคะก็ตอนนี้บรรจุวาระแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะจริงๆภายในเราก็มีการพูดคุยกันท่านคิดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภามีนานี้เลยนะคะแล้วก็คอยจับตาดูแล้วก็เชื่อว่าทุกๆฝ่ายเนี่ยร่วมผลักดันกันท่านเชื่อว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดความเท่าเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอาทุกอย่างเข้ามารวมกันทุกความคิดมารวมกันให้ร่างกฎหมายเป็นร่างของคนทุกเพศจริงๆนะคะก็ฝากไว้ค่ะ